สวัสดีครับต่อคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโหลดฟอนต์สวยๆจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาใช้ในการตัดต่อรูปภาพและเอามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวเราจะมาลองทำตามกันไปด้วยกันเลยนะครับวิธีง่ายๆครับเริ่มต้นเข้าไปที่ Google ครับพิมพ์เข้าไปที่ฟอนต์นะครับผมแนะนำเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดฟอนต์เป็นภาษาไทยง่ายๆก็จะเป็น font.com อันนี้นะครับพอกดเข้าไปเราก็สามารถเลือกรูปแบบฟอนต์ต่างๆที่เราชอบได้อย่างสมมุติว่าผมอาจจะชอบเจ้าฟอนต์อะไรดีล่ะขอดูไปเรื่อยๆกันนะครับฟอนต์อบอุ่นใหม่นี่ละกันนะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบตัวอย่างฟอนต์ให้ดูนะครับบางฟอนต์อาจจะมีเงื่อนไขหรืออาจจะมีลิขสิทธิ์ให้เราจำเป็นต้องซื้อนะครับอย่างนี้คือต้องซื้อเราอาจจะข้ามก่อนเราเอาฟอนต์ที่ไม่ต้องซื้อเนาะเอาลองมัฟฟินดูแล้วกันมัฟฟินนะครับเลื่อนลงมาโอเคดาวน์โหลดตรงนี้ครับตอนนี้ระบบดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นตัวถูกอยู่ข้างบนแล้วก็ให้เรากลับมาที่หน้าแรกนะครับมาที่เครื่องมือหาโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ให้เราเลื่อนมานะครับก็จะเจอที่เราดาวน์โหลดมาไว้นะครับก็คือตัวมัฟฟินให้เราแกะซิปออกนะครับแกะซิปออกมาแก้ซิปโดยการเลือกไปที่แอปที่เราต้องการจะไปใช้ในการแต่งภาพก็อินสตอลเข้าไปเลยครับเป็นการลงโปรแกรมในตัวของฟอนต์ในรูปแบบต่างๆโอเคลงให้ครบครับเมื่อลงครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองเช็คดูว่าฟอนต์นี้อยู่ในแอปของเราแล้วหรือยังนะครับก็ไปดูที่แอปเราที่ชื่อว่า Fonto ตัวนี้นะครับแอป Fonto ตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่สามารถพิมพ์คำใส่ไปในภาพได้อย่างสวยงามสมมติผมเอารูปน้องหมาแล้วรูปนี้นะครับกดใส่ปากกาไปพิมพ์ฟอนต์พิมพ์คำว่าผมพิมพ์คำนี้นะครับขั้นต่อมาก็คือเลือกรูปแบบตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรพื้นฐานตรงนี้จะเป็นที่แอปเขามีให้เราอยู่แล้วนะครับจะเรียงตัวอักษร A ถึง Z เลยเป็นรูปแบบต่างๆซึ่งถ้าเราเอาให้ง่ายครับเรามาที่ My Font เพราะจะเป็นฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับจะมีหลายอย่างนี่คือ Muffin ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะครับกดดันไปก็มาปรับไซส์ปรับขนาดนะครับปรับไซส์ปรับขนาดใส่ลูกเล่นตัวอักษรครับตามใจเราเลยจะเป็นสีเป็นสีอะไรก็ได้นะครับจะเป็นสีสีอะไรก็ได้ครับความคมชัดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตรงนี้เพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับสโตกก็จะเป็นเส้นตัดเส้นนะครับจะมีตัดเส้นครับก็จะทำให้เรามีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับครับใครอยากใส่เงาก็เลือกที่ Shadow คุณก็ใส่เงาได้เหมือนกันครับใส่เงาได้มีเงาอยู่นะครับเราก็เลือกสีเงาได้โอเคตรงนี้ก็ลองเก็บไว้เล่นกันดูนะครับพอโอเคแล้วก็กดเซฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้เราก็จะสามารถใช้ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมากับรูปภาพที่เราอยากจะแต่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองเอาไปใช้กับแอปอื่นล่ะทำยังไงล่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปที่แอปอื่นดูนะครับถ้าเป็นแอปตัดต่อวิดีโอล่ะผมยกตัวอย่างแอปง่ายๆอย่างตัว InShot ตัวนี้นะครับเราจะตัดต่อวิดีโอเราก็เลือกมาที่วิดีโอเลือกมาที่วิดีโอสาวสวยคนนี้หลังจากนั้นเราก็กดข้อความนะครับพิมพ์ข้อความเลยสมมติเราพิมพ์คำนี้นะครับเบื่อจังวันนี้นะครับก็มาเลือกที่ฟอนต์
อันนี้จะมีฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ผสมกับฟอนต์ที่เรายังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะครับคราวนี้เราจะไปเลือกที่เมนูตรงนี้นะครับเพื่อที่ไปเอาฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาให้เราไปที่ฟอนโต้นะครับแป๊บนึงแอปฟอนโต้ที่เป็นแอปแต่งภาพเมื่อสักครู่นะครับไปเลือกที่โฟลเดอร์ฟอนต์เรากดติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้ใช้ฟอนต์เดียวกันกับที่ฟอนโต้เขามีใช้กดถูกครับโอเคมัฟฟินเมื่อกี้เห็นไหมฮะมาแล้วเบื่อจังวันนี้โอเคตกแต่งรังสีนะครับใส่ขอบเป็นสีตัวอักษรทำได้หมดเลยไหมครับเสร็จแล้วก็คีย์ถูกสิ้นสุดคลิปโอเคคราวนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับถ้าเราโอเคแล้วครับเราก็สามารถบันทึกได้หรือถ้ายังไม่โอเคเราก็มาแก้ไขได้นะครับคือถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดบันทึกและก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่เรามีฟอนต์ให้เลือกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโอเคเราจะมาลองดูคลิปนี้นะครับว่าเมื่อกี้เราตัดต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นคือเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์จาก font.com ที่เป็นฟอนต์ไทยสวยๆเหล่านี้มาใช้ในการตกแต่งคลิปวิดีโอของเพื่อนๆให้น่าสนใจหรือทำให้งานมันดูดีเป็นมืออาชีพมากขึ้นได้นั่นเองนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมาทำให้มันเป็นแพทเทิร์นที่ดูเป็นงานแบบมืออาชีพให้ดูอีกคลิปหนึ่งละกันเพื่อให้ทุกคนมีไอเดียในการทำงานว่าทำยังไงให้งานมันดูแพงโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ